วันนี้เป็นวันที่ครบ1เดือนสะใจมากเพราะว่าคือผมเขาเนี่ยจริงๆแบบคือเราหอมมาทุกวันอ่ะแล้ว1เดือนก็อยากจะโกนสักทีเพราะว่าอยากให้เขาเรียกอะไรสบายหัวนะก็แล้วมันเป็นพิธีทางศาสนาด้วยก็ดีใจมากครับดีใจที่โกนผมไฟลูกแล้วให้อาจารย์อุเทนวัฒนมาให้โกนให้ครับก็เราเป็นชาวพุทธด้วยนะครับเราก็มีความเชื่อว่าการโกนผมไฟเนี่ยจะเป็นเหมือนการนำสิ่งที่ไม่ดีจากตัวเขาเนี่ยออกไปคราวนี้ต่อไปก็จะเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่เจ็บใครได้ป่วยปกติน้องเนี่ยก็จะทุก3ชั่วโมงน้องจะหิวจะร้องจะอะไรเงี้ยครับจนไปทำพิธีเสร็จเกือบ3ชั่วโมงเขาไม่ร้องเลยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีว่าเขาอยากอาจจะมันเป็นพิธีทางสงฆ์ด้วยเราก็รู้สึกมีความเชื่อแล้วก็อบอุ่นใจว่าเขาได้ประกอบพิธีนี้แล้วก็ได้ทำทานด้วยอะไรพี่บอกเลี้ยงดีๆนะโยมเด็กคนนี้เป็นเด็กดีนะอะไรเงี้ยเป็นเด็กเก่งเลี้ยงไม่ง่ายไม่ยากนะครับก็คือหมายว่าเขาก็ร้องเวลาหิวก็ร้องเวลาขับถ่ายก็ร้องอะไรเงี้ยครับก็เอาโซมครับเอาพ่อแม่โซมกันไปเลยขอบคุณด้วยนะครับFC แฟนคลับน้องๆ นะครับเห็นสร้าง Instagram มาประมาณ 3-4 account แล้วครับแล้วก็มีเพจทาง Facebook อะไรด้วยก็ขอบคุณครับพ่อแม่ก็รู้สึกแอบยิ้มในห้องน้ำกันสองคนคือเราก็กลัวคนจะแบบหมั่นไส้เราด้วยซ้ำครับบางทีเราลงแต่ว่ามันหยุดไม่ได้จริงๆครับผมขอโทษนะครับคงเหมือนพ่อมันนะฮะคือถ้าสังเกตดีๆจะไม่สามารถถ่ายแบบหน้าตาน่ารักได้เลยนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นเด็กครับยังไม่ต้องหล่อหรอกเพราะว่าโตขึ้นเดี๋ยวก็หล่อเองถ้าเขาไม่ชอบเขาก็เลิกตามแต่ถ้าคนที่ชอบแต่ก็มียอดคนตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะแล้วก็คนก็รู้สึกแบบเข้ามาคอมเมนต์มากขึ้นแต่ก็ต้องบอกครับมันจะมีพวกคอมเมนต์แบบประเภทที่ทำให้คิดมากบ้างอะไรเงี้ยครับไว้พี่จ้องอย่างนี้เลยแจ๊บ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 10รูปเนี่ยมันต้องมีเด็ดๆรูปหนึ่งจังมากพี่กะว่าต่อไปพี่จะทำเป็นแบบเป็นหนังเลยอ่ะถ้าทางเอหรือว่าทางบ้านเอมาก็จะพยายามจะเตรียมกันในบ้านว่าให้หน้าเหมือนเอถ้าบ้านพ่อผมมาให้บอกว่าหน้าเหมือนพ่ออะไรเงี้ยมุมซ้ายมุมขวาก็ไม่เหมือนกันนะบางมุมก็เหมือนพ่อผมบางมุมก็เหมือนเอ